สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับกลับมาพบกันเช่นเคยรายการสามัคคีประชาชนนะครับทุกวันอาทิตย์ออกอากาศตั้งแต่เวลาโดยประมาณ 19:00 น.แล้วก็ทุ่มหนึ่งนั่นแหละครับนะครับทุกวันอาทิตย์พบกับผมเช่นเคยครับอนุสรณ์เกษมวันเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้รายการสามัคคีประชาชนจะพาท่านผู้ชมมาพบกับบรรยากาศสบายๆนะครับเป็นบรรยากาศที่เรียกว่าเป็นเกิดจากความรักความสามัคคีของภาคประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐในการที่จัดให้มีกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ต้องเรียกว่ายาวนานพอสมควรครับเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าคืนความสุขให้กับชุมชนนะครับเป็นความสุขอย่างไรแบบไหนวันนี้เรามาที่ตลาดน้ำตลิ่งชันนะครับผู้ที่อยู่เบื้องขวาของผมเนี่ยนะครับก็คือคุณพี่สุรเดชเอี่ยมสะอาดซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาของประชาคมตลาดน้ำตลิ่งชันครับเราเรียกกันง่ายๆว่าพี่ป๊อดดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่ป๊อดครับสวัสดีครับพี่ป๊อดครับแหมวันนี้รายการมาถ่ายทำกันที่ตลาดน้ำครับผมอยากจะรู้ว่าประชาคมเนี่ยนะครับได้มีการพัฒนาร่วมกับทางภาคราชการแล้วมาเป็นตรงเนี้ยเนี่ยตลาดน้ำตลิ่งชันเมื่อไรครับครับจริงๆแล้วนะครับตลาดน้ำตลิ่งชันเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วโอ้นะครับคือเมื่อก่อนเล่าประวัติใช่ไหมเมื่อก่อนเขาเรียกว่าตลาดเรือตลาดเรือครับต่อมาการค้าบนบกเจริญขึ้นก็เริ่มขึ้นไปขายกันข้างบนก็หยุดไปประมาณสัก50ปีได้นะครับจนปลายปี2529เนี่ยฮะครับคุณเจริญคุณประชุมเจริญลาภผู้อำนวยการเขตก็คนเก่านะคนเก่าครับก็มาชักชวนบรรดากำนันเมื่อก่อนมีกำนันผู้ใหญ่บ้านครับประชาชนก็มาร่วมกันเฮ้ยเรามาย้อนปี29นี่ยังเป็นจังหวัดธนบุรีอยู่ใช่ไหมครับพี่รู้สึกตอนนั้น29 29น่าจะเป็นจังหวัดธนบุรียังไม่ได้เป็นกทมยังไม่ได้รวมกันครับครับพอมาเริ่มคิดว่าควรจะมาย้อนวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ให้เพื่อเป็นการกระจายรายได้เบี้ยส่วนต่างๆก็เลยมาจัดตั้งตลาดน้ำขึ้นตรงบริเวณใกล้ๆสำนักงานเขตโดยใช้งบของประชาชนเองประชาชนก่อตั้งก่อนราชการนะครับมีประมาณ5โป้แพ้ครับอ๋อตอนแรกเริ่มแพ้ลูกบวบเอาจากลูกบวบพี่น้องประชาชนที่อยู่แอเรียนี้แถวนี้มาร่วมกันครับแพ้ลูกบวบคือแพ้ไม่ไผ่นี่เองไม่เลยมีหลังคาไม่มีอะไรแล้วครับครับก็น้ำพืชผักน้ำอะไรต่างๆมาค้าขายกันครับเพราะตรงนี้เป็นเส้นทางขึ้นลงผักด้วยนะมีรถไฟผ่านอะไรด้วยครับครับครับแล้วก็เราเริ่มต้นกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตั้งแต่ปี2529ปลายปีโดยการเรียกว่าการสนับสนุนในความคิดของผู้อำนวยการเขตเก่าตอนนั้นก็เรียกว่าผู้อำนวยการต้องเรียกว่านายอำเภอดิเมื่อก่อนนะน่าจะเรียกนายอำเภอนายอำเภอเนอะนายอำเภอต้องเรียกว่านายอำเภอในปี2529แล้วไงต่อครับพี่พอมาเป็นเริ่มมาจากตรงนั้นแล้วมีการพัฒนายังไงก็ล้มลุกคลุกคลานพอประมาณเอ้าเหรอเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตลาดน้ำสมัยก่อนเนี่ยนะมันดับไปหมดแล้วนะครับในกรุงเทพเหลืออยู่แห่งเดียวก็คือราชบุรีนะครับครับมาเริ่มที่เป็นจริงเป็นจังแบบว่าคือผู้อำนวยการเขตอีกคนนึงเปลี่ยนหลายผู้อำนวยการแล้วนะครับครับเข้ามานะครับคือเรืออากาศโทอิสรวัตรท่านเรืออากาศโทเข้ามาท่านมองเห็นว่าเอ๊ะถ้าการค้าเนี่ยถ้าให้ผู้ค้าเขาดำเนินการกันเองครับเขารู้จักว่าควรจะทำยังไงอะไรยังไงนะครับก็มันน่าจะดีกว่าโดยที่ทางส่วนราชการจะถอยออกมาเป็นพี่เลี้ยงนะครับเข้ามาดูก็เลยจัดตั้งเป็นประชาคมขึ้นมานะครับตั้งแต่นั้นเริ่มประชาคมประมาณปี2540อ๋อ40นี่เองก็เลยเป็นประชาคมเป็นประชาคมรวมตัวกันพี่น้องประชาชนรวมตัวกันเป็นประชาคมเพราะว่าที่เรียกว่าประชาคมเพราะมันมีทั้งคนในพื้นที่ตลิ่งชันคนบางกวยคนกำแพงแสนนครปฐมราชบุรีเพชรบุรีเขามาค้าขายกันที่นี่เพราะตรงนี้เป็นจุดขึ้นลงรถไฟด้วยนะครับครับก็เลยเป็นประชาคมจะไม่เรียกชุมชนตั้งแต่ปี40ก็หักประมาณปี40ครับแล้วไงต่อพัฒนากันมาเรื่อยพอเสร็จแล้วก็มีการเลือกตั้งอ๋อมีการเลือกเป็นประธานมีอะไรมีเลือกตั้งประธานก็มาเลือกรองประธานมาเลือกกรรมการเพื่อจะบริหารตลาดตรงนี้ครับเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มการวางแผนกันมีดำเนินกลยุทธ์ในการวางแผนว่าจะทำยังไงผู้คนถึงจะได้รู้จักอะไรต่างๆนะครับครับการทำตอนนั้นก็ยุ่งยากพอสมควรนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นอาชีพโดยตรงของเราครับครับครับแต่ว่าด้วยใจรักหรืออะไรก็แล้วแต่รักในชุมชนนะชุมชนนะครับเราก็คิดว่าในเมื่อเราเข้ามารับผิดชอบในส่วนนี้แล้วเราต้องให้เขามีรายได้ให้ได้นะครับและเป็นช่วงที่รัฐ
ส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวด้วยพอดีเลยเนาะเป็นการที่ทางภาครัฐให้การสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวครับก็เลยเข้าจังหวะเลยครับก็เริ่มขยายตัวมาเรื่อยเป็นที่รู้จักนะครับออกตัวแทนที่เขาจะให้มาหาเราเราไปหาเขาก่อนนะครับโดยการไปเปิดตลาดกับการท่องเที่ยวเขาให้เขารู้จักตลาดให้เขารู้จักมาเที่ยวครับครับครับจนเป็นที่รู้จักนะครับและโดยเฉพาะต้องขอบคุณสื่อมากนะครับที่ช่วยให้ประชาสัมพันธ์บอกกล่าวกันต่อๆไปครับไม่ว่าเป็นรายการวิทยุเป็นรายการหนังสือพิมพ์หรือว่าทีวีต่างๆนะครับก็เริ่มรู้จักกันมาเรื่อยตอนนั้นนะครับครับแล้วก็เป็นที่รู้จักแล้วเราเหมือนกับเป็นการจุดกายไฟพอเราเริ่มเป็นที่รู้จักคนมาเที่ยวโดยทั่วไปแล้วที่อื่นก็เริ่มเกิดในการมาดูงานเหมือนกันมาดูงานด้วยมาดูงานผมจะไม่เอ่ยว่าที่ไหนบ้างแต่ว่าแทบทุกแห่งมาดูเหมือนตลาดน้ำเหมือนเป็นต้นแบบเนาะมาดูก็เป็นต้นแบบว่าเขาอยู่กันได้ยังไงเขาทำการค้ายังไงใช่และทำไมอยู่มาได้ถึงเอ้ยนี่มัน27 28ปีจะเข้า30ปีแล้วนะโอ้นานมากครับทำไมเขาอยู่กันได้ครับครับแล้วก็เป็นการจากนั้นมีการพัฒนาโดยปัจจุบันนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนอย่างไรแบบไหนกับภาครัฐบ้างครับภาครัฐก็ได้รับการสนับสนุนหลายอย่างด้วยกันนะครับเช่นกรุงเทพมหานครที่มาในความดูแลมาดูแลว่ามาส่งเสริมการสร้างโป๊ะแพทั้งใหม่เปลี่ยนเป็นเพื่อความปลอดภัยโป๊ะแพมาตรฐานเป็นโป๊ะแพเหล็กนะครับแล้วก็บางส่วนในการจัดทำในการเส้นทางการเดินทางอะไรต่างๆนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐแล้วก็ทางเขตทางเขตก็ยังเหมือนเป็นพี่เลี้ยงเราอยู่คือสนับสนุนพี่เลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงอยู่ตลอดกาลถ้ามีอะไรที่มันเกินขีดความสามารถของคณะกรรมการเราได้เราก็ทำเรื่องเสนอขึ้นไปนะเราอาจจะเป็นผู้วางแผนในการดำเนินการในการทำงานต่างๆแล้วก็เสนอเนี้ยไปทีเป็นผ่านทางส่วนราชการเขาเรียกว่าตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยก็ทำให้พี่น้องประชาชนที่มีบ้านอยู่ริมคลองสามารถเอาของมาขายกันเองเลยอะไรกันเองได้เลยใช่ไหมครับสาระสำคัญของตรงนี้เนี่ยนะครับในการเกิดตลาดน้ำเนี่ยสิ่งสำคัญคืออะไรครับพี่ปุ๊ครับคือตรงนี้นะเราต้องพูดถึงในเรื่องของบุคคลนะครับคือการพัฒนาอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราไม่พัฒนาตัวบุคคลแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องยากครับถ้าบุคคลเราพัฒนาบุคคลให้เขารู้จักว่ารักนี่มันเป็นถิ่นฐานเป็นที่ทำมาหากินเป็นที่ศึกษาเป็นที่เราเรียนของลูกหลานอะไรต่างๆเนี่ยครับมันก็จะช่วยให้การพัฒนาต่างๆได้สำเร็จไปรวดเร็วนะครับได้รับความร่วมมือได้ใช่ครับในขณะเดียวกันประชาชนก็ได้ให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐในตัวด้วยนะครับอ๋อแล้วหลังจากนั้นวิถีชีวิตของชุมชนริมคลองแล้วก็วิถีชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนอกเหนือจากคนในพื้นที่แล้วคนนอกพื้นที่ปัจจุบันมีความสมัครสมานสามัคคีกันแบบยังไงช่วยเหลือเกื้อกูลกันยังไงครับคือเราเป็นตลาดที่จุดประกายไฟเหมือนเป็นพี่เขานะครับเวลาเกิดตลาดใหม่ขึ้นมานะครับที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเป็นพี่เลี้ยงไปในตัวเลยเราไม่คิดว่าเฮ้ยเขาเป็นคู่แข่งนะแต่เขาเป็นน้องเราเรานึกถึงความลำบากของเราว่าโอ๊ยฝ่าเราจะมาเป็นได้ขนาดนี้มันยากลำบากขนาดไหนเราก็พยายามช่วยเหลือเขาในเรื่องต่างยกตัวอย่างเช่นช่วยเหลือเงินทองนั้นมันอาจจะยากแต่ว่ากำลังที่เรามีอยู่ในมืออย่างนี้ให้ความรู้ให้การในเรื่องของวิธีการกระบวนการเรามีเรือทัวร์ท่องเที่ยวอ๋อ มีเรือท่องเที่ยวด้วยมีเรือทัวร์ท่องเที่ยวเรียกว่าทัวร์วิถีชีวิตธรรมชาติริมคลองใช่เดี๋ยวต้องพาผมไปดูหน่อยแล้วแล้วเราก็เลยพาทัวร์ที่มีอยู่เนี้ยไปขึ้นที่เขาให้นักท่องเที่ยวมารู้จักว่าที่นี่ยังมีอีกตลาดนะยังมีความเป็นธรรมชาตินะมีการค้าขายแหล่งหนังและต่อไปเนี่ยเขาจะมาผ่านเราหรือว่าเขาจะไปโดยตรงก็เป็นเรื่องของเขาว่าชาวต่างชาติมาร่องเรือตรงนี้ชมวิถีชีวิตของคนริมคลองกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต้องพาผมไปดูแล้วนะใช่ครับแล้วในเรื่องของอาหารเห็นไม่เต็มไปหมดเลยแล้วเขามากันยังไงครับในเรื่องอาหารอย่างนี้อาหารการกินเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นฝีมือของชาวบ้านล้วนๆล้วนๆเลยชาวบ้านล้วนๆชาวต่างชาติเขาจะทึ่งมากเลยว่าเฮ้ยคนนี้เสิร์ฟไปด้วยขายไปด้วยแล้วทำกันสดๆได้เห็นเขาเห็นว่าทำอาหารร้อนๆสมัยก่อนนะครับไม่ว่าญี่ปุ่นหรือว่าต่างชาติอย่างอื่นเนี่ยการที่เขาจะรับประทานอาหารของเราเนี่ยยากมากเขาบอกว่าสกปรกเขายากมากแต่จริงๆมันไม่ใช่ความไว้วางใจปัจจุบันนี้ไปดูได้ครับเปลี่ยนเลยญี่ปุ่นก็ทานจะเป็นต่างชาติเป็นอเมริกันนั่งซอยก๋วยเตี๋ยวกินอะไรก็เรียกว่าเปลี่ยนแนวความคิดเลยเพราะว่าเขาจะมีหน่วยงานหนึ่งคือเป็นหน่วยงานของรัฐในการตรวจสุ่มตรวจต่างๆเท่ากับว่าตลาดน้ำนี่ก็มีการตรวจในเรื่องของอาหารเหมือนกับมีอย.ล่ะรับรองไปในตัวว่าอาหารที่นี่มันสะอาด
เป็นที่เขาถึงได้รับทานกันราคาก็ถูกไม่ได้มาแพงแน่นอนเวอร์อะไรอย่างงี้ไม่มีครับเรียกว่าวันเสาร์อาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันนักขัตฤกษ์ครับที่นี่เปิดต้อนรับตั้งแต่กี่โมงครับก็เปิดปกติแล้วครับตั้งแต่ประมาณสัก8 โมงเช้าไปถึงเรียกว่า5 โมงเย็นแล้วก็มีเรือนำท่องเที่ยวไปในตัวครับผมเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตชาวบ้านอยากจะมาพักผ่อนมากินอาหารไทยๆครับผมแล้วก็มาชมวิถีชีวิตริมคลองมาตลาดน้ำตลิ่งชันมาตลาดน้ำตลิ่งชันที่เดียวจบสมบูรณ์เลยครับแฮปปี้ที่นี่นอกจากท่านมาท่องเที่ยวมาทานอาหารท่านยังได้บุญกุศลด้วยเพราะเงินในการที่ท่านมาท่องเที่ยวหรือลงเรือเงี้ยครับครับเงินส่วนหนึ่งที่ว่าเอาไปใช้จ่ายบรรดาผู้ที่ทำงานด้วยกันแล้วนี่นะครับครับเราก็ยังเอาเงินส่วนนี้เป็นการกุศลไปช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนในท้องถิ่นในท้องถิ่นทุรกันดารนะครับนอกจากวัดวาอารามนอกจากในท้องถิ่นแล้วยังไปถิ่นทุรกันดารฮะครับถิ่นทุรกันดารเราก็ไปที่เขาไปยากๆเราก็ไปนะครับไปช่วยเขาอ๋ออย่างนี้ก็แสดงว่าตลาดน้ำตลิ่งชันนี่เกือบ30ปีนี่ครับครบ30ปีนี่ต้องฉลองใหญ่นะบางคนเขาบอกว่าทำไมตลาดเราอยู่ได้เพราะว่าที่นี่ไม่มีผลประโยชน์สำหรับให้ผู้ที่ทำเช่นกรรมการต่างๆไม่ได้มีเงินเดือนนะไม่มีเงินเดือนไม่มีเงินเดือนแล้วแม่ค้าแม่ขายมาขายกันนี้ทำยังไงครับเราเป็นระบบสมาชิกเราเก็บค่าสมาชิกคนละ70 บาทนะครับมาบริหารจัดการในเรื่องการทำความสะอาดในเรื่องขยะในเรื่องระบบการป้องกันอะไรต่างๆทุกอย่างนะครับในเรื่องการฟื้นฟูในการทำนู่นทำนี้หลายอย่างเลยและเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดจะกลับคืนไปหาเขาในรูปของสวัสดิการเรามีสวัสดิการให้เขาเวลาเจ็บเวลาป่วยนะหรือเวลาเขาไม่อยู่กับเราแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขั้นต้นเราก็มีให้เขาแล้วก็เรียกว่าเป็นประชาคมเป็นประชาคมโอ้แล้วเปิดรับคนนอกไหมหรือว่าเฉพาะคนในท้องถิ่นไม่ใช่ฮะคือปกติมันก็มีมาอยู่แล้วไงฮะอ๋อเรียกว่าพ่อค้าแม่ขายแล้วทีนี้ว่ามันเป็นระบบสมาชิกนะครับปัจจุบันนี้เราหยุดแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะเยอะไปขยายกันมันเป็นตลาดท่องเที่ยวมันอ่อนไหวนะครับในการควบคุมในการดูแลครับครับสมมติว่าถ้ามีบุคคลอื่นที่เข้ามาค้าขายแล้วก็ไปพูดจาทะเลาะกับนักท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ใช่ไหมฮะแต่อันนี้มันมีกฎมีระเบียบแล้วมักกุเทศนี่ใช้ไงใช้เด็กมาฝึกแล้วให้เด็กเป็นมักกุเทศหรือเป็นยังไงครับมักกุเทศในการพาทัวร์ต่างๆมักกุเทศนี่เรามีบัตรมักกุเทศนะครับเป็นมักกุเทศนักศึกษาที่ร่วมกันมาตั้งแต่สมัยก่อนตอนที่จบไปแล้วแล้วก็ไปเป็นมักกุเทศไปทำงานมาส่วนก็การฝึกมักกุเทศต่างๆแล้วก็ฝึกให้เด็กๆด้วยนะครับเป็นบางช่วงในการทำงานนะครับแต่สำหรับการลงเรือเนี่ยมักกุเทศเนี่ยเด็กเนี่ยไม่สามารถลงเรือได้ในการตัดสินใจในการอะไรต่างๆก็ต้องให้ผู้ใหญ่หน่อยต้องให้ผู้ใหญ่หน่อยเพราะว่าจะไม่เหมือนกับการไปเที่ยวเดินตามวัดอะไรอย่างเงี้ยคนละแบบกันคนละแบบกันอย่างนั้นเดี๋ยวให้พี่ปุ๊เนี่ยครับพี่ป๊อกเนี่ยครับพาดูในบริเวณตลาดน้ำดูในสถานที่ต่างๆหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงได้ครับนะครับแล้วก็อยากจะดูว่าบรรยากาศที่พี่น้องประชาชนถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครหรืออยู่บริเวณใกล้เคียงครับผมอยากจะมาพักวันเสาร์อาทิตย์ครับผมแล้วก็มากินอาหารอร่อยอร่อยมาชมวิถีชีวิตตลาดน้ำครับไม่ไกลเลยกรุงเทพเราก็มีครับตลาดน้ำตลิ่งชันยินดีรับเชิญใกล้ที่สุดแล้วแล้วก็ไม่ได้เปลืองค่าใช้จ่ายอะไรเลยเนาะเพราะว่าคุณอยากทานอะไรก็ซื้อเอาได้เลยอาหารการกินก็ถูกครับงั้นพี่ปุ๊พาไปเลยนะครับครับไปครับท่านผู้ชมครับเราไปตามที่เขาไปเลยครับพี่ปุ๊ไปเลยครับครับจิตอาสาชมรมดนตรีไทยชมรมดนตรีไทยตลาดน้ำตลิ่งชันครับเป็นจิตอาสาใช่ไหมครับคือท่านก็เสียสละเสาร์อาทิตย์ว่างๆก็ในวันหยุดมาช่วยตลาดน้ำในเรื่องวัฒนธรรมทางเสียงเพลงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะหาวงขนาดนี้ไปเล่นเนี่ยยากมากแล้วเป็นระดับครูบาอาจารย์ทั้งนั้นนะครับนอกจากจะมาเล่นให้นักท่องเที่ยวได้ชมได้ฟังแล้วเนี่ยยังสอนให้กับบรรดาเยาวชนอะไรต่างๆที่มาเรียนที่ฟรีนะครับฟรีนะครับท่านเสียสละนะครับท่านแบกเครื่องดนตรีให้กันมาเองนะครับเดี๋ยวก็ต้องแบกครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูแต่ละอย่างนะครับว่านี่อันนี้เขาเรียกตะเค้นี่ตะเค้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ตะเค้
แล้วก็มีการร้องเพลงมีระนาดมีกลุยนะครับเป็นการเรียกว่าสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติแล้วก็มีเสียงเพลงที่เป็นจิตอาสามาช่วย